ไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2เรากลับมาทำเมนูลาซานญ่าปลากระป๋องกันนะครับสำหรับไส้ของลาซานญ่านั้นที่ผัดจนเข้าเนื้อหน้าตาน่ารับประทานจริงๆครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเราจะใช้พิมพ์แบบนี้ครับเพราะว่าอบได้ด้วยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ทานใช่ไหมคะพอสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็เข้าช่องแข็งถึงเวลาจะกินก็เอาออกมาใส่หม้ออบร้อนก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้ทำขายก็ได้แบบนี้นะอลูมิเนียมฟอยล์มีหลายไซส์เลยขั้นตอนแรกเราจะใส่ตัวเท็ดดี้จะใส่เนยก่อนเหรอไม่ครับซอสก่อนก็ได้ครับท่านใส่ซอสลงไปช้อนนึงโอเคครับเท็ดดี้กังวลอะนี่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องวางส่วนผสมทั้งหมดกี่ชั้นกันพอแล้วแล้วค่อยใส่ลงไปให้แป้งของเราเนี่ยนะคะมีตัวซอสอยู่ข้างล่างโอเคครับชั้นที่1จากนั้นนี่เป็นแป้งลาซานญ่านะนี่เราก็ต้องมาตัดให้มันพอดีกับพิมพ์ของเรานะใช่จากนั้นเราก็จะใส่เท็ดดี้ใส่ซอสได้เลยมันอาจจะมีเนยลงไปนิดเดียวข้างนึงรอบนี้ข้างนี้อีกรอบนึงก็อีกข้างนึงจำได้เหรอครับก็เดาเอาครับมาอีกช้อนนึงต้องหนึ่งซีใช่ใจเย็นนะหนูผมไม่ทันเกลี่ยเลยใช่เอาละครับอีกหน่อยอีกหน่อยนึงนะได้จากนั้นเราจะใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปคือปกติตัวลาซานญ่าเนี่ยเราจะมีทั้งซอสแดงและซอสขาววันนี้ซอสขาวเราขี้เกียจทำเราก็เลยใช้ความอร่อยเข้าสู้ก็คือมอสซาเรลล่าชีสแทนไปเลยคือเราจะบอกว่าเวลาทำของพวกนี้เป็นความชอบอ่ะความชอบส่วนบุคคลใส่ตามชอบได้เลยชั้นสุดท้ายเราก็เอามือกดเขาหน่อยนึงนะคะแบบนี้เฮ้ยนี่ชั้นสุดท้ายแล้วเหรอชั้นสุดท้ายแล้วจะได้ใส่ให้หมดเลยทำตั้งนานนะฮะคุณผู้ชมเอาอีกแล้วนะเนี่ยปลากระป๋อง1กระป๋องทำลาซานญ่าได้1เสิร์ฟแต่ถ้าทำยำทำได้2เสิร์ฟนะครับนี่อ่ะโอเคเหลื่อมๆหน่อยนะขอโทษทีพยายามเกลี่ยให้ซอสนะคะไปอยู่ตรงแป้งให้หมดเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุกคือตัวซอสเนี่ยจะเข้าไปทำให้แป้งของเราสุกได้นุ่มเนาะโอเคแล้วก็ท็อปด้วยชีสแบบนี้จากนั้นเราจะนำเข้าอบคุณนามีเทคนิคก่อนนำลาซานญ่าไปอบมาบอกกันด้วยล่ะครับแต่ว่าถ้าเราอบเลยอ่ะแล้วก็เปิดฝาไว้อ่ะน่าจะไม่แนะนำว่าให้เอาอลูมิเนียมฟอยล์อ่ะห่อก่อนแล้วก็อบในหม้อแบบนี้เนี่ยนะคะ15นาทีเปิดฝาอบอีก15นาทีก็จะออกมาสีเหลืองทองแต่ว่าไฟต่างๆอุณหภูมิเนี่ยแล้วแต่เตาบ้านของคุณเลยนะนาโรยออริกาโน่ไปนิดนึงเพิ่มความหอมตอนอบค่ะสาเหตุที่เราต้องคลุมอย่างนั้นเพราะว่า1คือตัวแป้งลาซานญ่าของเรายังไม่สุกใช่แล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อแบบรุ่นที่เขาต้องลวกก่อนแบบนั้นเนี่ยก็คือทุกอย่างมันแทบจะสุกหมดแล้วเราก็สามารถเอาแค่เฉพาะด้านบนอย่างเดียวได้ค่ะนะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดฟอยล์ก่อนแต่ว่าก่อนปิดเนี่ยเราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดใครทำซอสไม่เข้าใจจริงๆสีที่มันเลอะๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ไม่เราก็จะติดเขาไว้แบบนี้นะคะโอเคคือไม่ให้ด้านหน้าเขาโดนความร้อนโดยตรงนะใช่ให้เขาระอุก่อนอบแบบนี้15นาทีนะครับพอได้ที่ปุ๊บก็นำเอาฟอยล์ออกแล้วก็อบต่ออีก15นาทีจนหน้าของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคครับอ่ะ5นาทีผมตั้ง45เลยไป200อ่ะโอเคอดใจรอสักครู่เดียวนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับหลังจากที่ผัดไส้แล้วเรียงแป้งตอนนี้ก็นำไปทำให้สุกด้วยการอบในหม้ออบลมร้อนช่วงนี้เราก็พักกันสักครู่และช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันนะครับผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับแหมหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เปิดฟอยล์ออกแล้วก็อบต่อจนกระทั่งลาซานญ่าของเราเป็นสีเหลืองทองโอเคตอนนี้คือแบบคาดหวังว่าแบบตัวแป้งสุกแล้วใช่แล้วก็ชีสเริ่มละลายแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยเบิร์นโอ้มันร้อนนะเปลี่ยนหน้าที่อีกแล้วมันร้อนนะครับเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่เป็นคนทำเอาละครับหลังจากที่เปิดฟอยล์แล้วก็อบต่อนะโอ้โหดูหน้าลาซานญ่าของเราโอ้โหปุดๆเลยอ่ะ